สวัสดีนะฮะชาว y t u t u นะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับโปรโมชั่นของสา b ีบีนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมสองห้าหกนะครับทางสา b วีบีก็ยังยึดถือโปรโหลักนะครับโปรเดิมเมื่อเดือนก่อน,อน,อนมานะฮะแต่ว่าโปรของ VDSL เนี่ยก็จะถูกลดโปรโมชั่นลงนะครับมาถึงว่าลดโปรโมชั่นลงลดการขายลงนะครับพูดอย่างนี้นะเล้วกันนะครับ เนื่องจากว่าระบบใหม่นะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกซึ่งมีความเสถียรกว่าระบบเก่านะครับซึ่งเป็น VDSL นั่นเองนะครับ VDSL เนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากโนดนะครับก็ระบบใหม่ที่เป็นไฟเบอร์ออปติกจะเข้ามาแทน VDSL นะครับเฉพาะนนในส่วนของพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐ,ฐกิจนั่นเองนะครับ ลูกค้าเก่านะครับในคลิปนี้นะครับลูกค้าเก่าที่ฟังอยู่นะฮะถ้าท่านอยากต้องการอัปเกรดนะครับจาก VDSL เป็นไฟ b e r ร์ติกท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าท่านต้องเซ็นเอกสารอ่ะแล้วก็เงินนะครับค่าอุปกรณ์เนี่ยคุณต้องเสียเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าไอเจ้า VDSL ระบบเก่านะครับใช้สายโทรศัพท์ แต่ว่าระบบใหม่ที่คุณจะต้องการเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับเขาต้องเดินสายไฟเบอร์นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเชื่อมต่อไฟเบอร์ติกก็ต้องเสียนะครับค่าอุปกรณ์โดยปกติแล้วจะเสียที่2,200บาทนะครับในการเปลี่ยนจาก VDSL เป็นไฟเบอร์ติกนะครับสำหรับโปร18เดือนก็ลด หลันตามนั้นนะครับหรือว่าโปร2ปีก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของท่านนะครับว่าจะให้โปรไหนได้นั่นเองย้ำกันอีกครั้งนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยติดตั้งให้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนนะครับแหล่งเศรษฐกิจแหล่งที่ใกล้ศูนย์ราชการนะครับก็จะติดไฟเบอร์ออปติกได้นะสำหรับลูกค้าคอนโดนะครับบางท่านถามว่าลูกค้าคอนโดติดได้ไหมนะครับ สำหรับโปรไฟเบอร์ติกต้องตอบว่าอย่างนี้นะครับไฟเบอร์ติกจะเดินขึ้นคอนโดไม่ได้นะครับยกเว้นกรณีที่ลูกค้าอยู่แค่ชั้น1ห,หรือชั้น2ของตัวอาคารนะครับทางนี้อาจจะต้องมีการเจาะกำแพงเพื่อลอดสายไฟเบอร์เนื่องจากว่าสายไฟเบอร์มันหักงองไม่ได้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับที่ท่านจะเข้าสู่กระบวนการนะครับการขอเนี่ย ผมรับแต่ขอนะครับไม่รับเช็คพื้นที่ให้บริการการขอนะครับแจ้งอะไรบ้างขั้นแรกนะครับคุณต้องแจ้งชื่อนามสกุลนะฮะผู้ขอติดตั้งต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะตามกฎหมายบังคับอันที่2เลยนะฮะเบอร์มือถือนะครับอันที่3บ้านเลขที่เต็มนะฮะบ้านเลขที่อะไรหมู่บ้านอะไรหมู่อะไรตำบลอำเภอจังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์อ่า และเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพต้องถ่ายให้เห็นหน้าชัดนะครับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคุณต้องถ่ายให้เห็นหน้าชัดสําหรับเอกสารสำเนาบัตรประชาชนนะครับเนื่องจากว่าทางกสทชบังคับไว้นะครับส่รงรายละเอียดรายละเอียดเหล่านี้นะครับทางไลน์นะครับดีเจนื่องจาเจมลิงก์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับแอดผมมาก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าท่านไม่สะดวกแอดไลน์นะครับผมจะมีลิงก์ไว้สำหรับกรอกข้อมูลให้อยู่ด้านล่างคลิปลิงก์นะครับอยู่ด้านใต้ตคลิปนะครับก็จะกดที่ลิงก์นะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นประมาณนี้อ่แป๊บนึงนะฮะอ่ามันจะขึ้นประมาณนี้นะครับลิงก์นะครับ3ามบีบีเอ่อพีรนะครับยื่นคำขอ,อออนไลน์ลนี่เป็นหน้าของฟอร์มของผมนะครับ ก็ให้กรอกนะครับจะเห็นได้ว่าผมขอชื่อนามสกุลนะฮะเบอร์มือถือนะครับลายไอดีนะครับถ้าท่านกรุณาใส่ให้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็บ้านเลขที่อะไรหมู่อะไรนะครับหมู่บ้านอะไรนะครับตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ที่ต้องการทําการติดตั้งนะครับอายุเท่าไหร่นะครับถ้ามีแจ้งผมด้วยนะครับก็โดยปกติต้องอายุ18ปปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ อธิบายนะครับว่าบ้านของท่านใกล้กับโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลหรือวัดเนี่ยหรือว่าสถานที่ราชการเนี่ยห่างกี่เมตรนะครับหรือถ้าท่านมีพิกัด GPS นะครับท่านก็กรอกมาในตัวนี้ก็ได้นะครับพิกัด GPS นะครับจะเป็นละติจูดอะไรลองลิจูดอะไรนะครับเว้นให้ผมด้วยนะฮะ อันถัดมานะครับที่อยู่ในหน้าฟอร์งของผมนะครับผมก็จะมีตัวของแพ็กเกจให้เลือกนะครับว่าคุณต้องการแพ็กเกจไหนนะครับคุณอ่านรายละเอียดดีๆนะครับคุณต้องการแพ็กเกจไหนนะฮะคุณอ่านรายละเอียดดีๆนะครับก็แต่ละแพ็กเกจมันจะมีทั้ง1ปีนะครับสัญญา1ปีสัญญา18เดือนนะครับนี่สัญญา1ปีนะครับสัญญา1ปีบาอันผมมีเขียนว่าสัญญา18เดือนนะครับถ้าผม สามารถยืนให้ท่านได้นะครับก็ทำนี้นะครับให้ทำการติ๊กนะฮะหรือว่าถ้าท่านทักไลน์ผมเนี่ยนะครับท่านกรุณาระบุด้วยนะครับว่าอยากติดตั้งแพ็กเกจไหนสำหรับงานคอนโดนะครับติดตั้งได้แต่ VDSL เท่านั้นคอนโดนะคอนโดนะครับหอพักติดตั้งได้แบบ VDSL เเท่านั้นยกเว้นถ้าหอพักหรือคอนโดของคุณเนี่ยนะครับอยู่ห่าง อยู่ชั้นหนหรือชั้น2องของตัวอาคารนะครับอาจจะขอไฟเบอร์ติกได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องทำการเจาะผนังเพื่อลอดสายไฟเบอร์เข้ามาสำหรับไฟเบอร์ติกนะครับรองรับกล้องวงจรปิดแบบ full hd แล้วนะครับคุณจะดูหนังออนไลน์นะครับเล่นเกมออนไลน์ต่างๆนะครับคุณเลือกใช้แบบไฟเบอร์ติกแบบ bdsl เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับแบบ bdsl เล่นเกมออนไลน์ไม่แนะนำนะครับ เนื่องจากว่ามันอาจจะมีอัตราการปิงของข้อมูลเยอะกว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยอัตราการปิงไม่เกิน10นะครับส่วน VDSL เแนี่ยแน่นอนครับว่าอัตราการปิงนะฮะอยู่ที่ประมาณ28นะครับ20กว่านะครับถึง100กว่านะครับในบางที่ก็จะเป็น100ยกว่านะครับสำหรับ โรงเรียนนะครับหน่วยราชการนะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับผมแนะนําเป็นไฟเบอร์ออปติก200เมกขึ้นไปนะครับไฟเบอร์ออปติก200เมกนะครับก็จะมีสสัญญานะครับสัญญา1ปีแล้วก็สัญญา18เดือนนะครับสัญญา1ปีแล้วก็สัญญา18เดือนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่คุณนะฮะแอดไลน์มาก็ดีนะครับหรือว่าส่งข้อข้อมูลมาให้ผมนะครับก็ รอนะครับเจ้าหน้าที่ทําการเช็คคู่สายและก็โทรกับลูกค้าปกติแล้วจะโทรภายใน48ชั่วโมงนะครับหากคุณไม่ได้รับการโทรติดต่อกับนะครับกรุณาแจ้งผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าคิวค่อนข้างที่เยอะ,อะเมื่อเจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าติดตั้งได้นะครับเจ้าหน้าที่จะส่ง sms การชําระเงินให้ทราบ sms จะขึ้นด้วยเขียนว่า 3bb นะครับ 3bb นะครับคุณสามารถนำเอาข้อความหรือ s อ s นั้นนะครับไปชำระเงินได้ที่ไหนบ้างอันแรกนะครับชำระที่เซนะครับชำระที่เซนะครับบอกพนักงานเซว่าจ่ายเงินค่า 3bb นะครับพร้อมกับแสดงข้อความนะครับที่เราส่งให้นะครับเขาก็จะคีย์ข้อมูลว่าบริษัท 3bb เนี่ยเรียกเก็บค่าแลกเข้าลูกค้าเท่าไหร่นะครับ ก็ไปชําระที่เซเว่นรู้สึกเซเว่นจะเก็บค่าทำเนียมประมาณ25บาทนะครับ20ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะตั้งแต่15ถึง25เนี่ยนะครับประมาณนั้นฮะส่วนกรณีที่ท่านอยากชําระที่3 b มบีบนะครับสามบีบีช็อปก็ชําระได้ทุกสาขาไม่เสียค่าทมเนียมนะครับไม่เสียค่ารรมเนียมในการดําเนินการขอสาขาอื่นนะครับชําระสาขาอื่นก็ได้นะครับ ไม,ม่ไม่มีปัญหานะครับเพียงแค่เอา s m s ไปชำระเงินเท่านั้นขั้นตอนที่4นะครับถ่ายรูปใบเสร็จที่คุณชำระเงินนะครับส่งกลับที่ลายเดิมทำไมผมจึงขอลายนะครับเพื่อเวลาคุณจ่ายค่าแรกเข้าแล้วนะครับคุณต้องถ่ายบินให้ผมซึ่งโดยปกติแล้วผมจะติดต่อทางลายนะครับก็ส่งที่ลายเดิมนะฮะ ไลน์ดีเจสกอลเจมลิงก์นะครับหรือว่าเพิ่มเบอร์โทรคือ0992399107เพิ่มเ้วยเทเพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับนี่นะฮะ0992399107นะครับ,99 99รบเพิ่มด้วยเบอร์โทรหลังจากที่คุณส่งไปเสร็จแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งอ,อุปก,กรณ์ให้ภายใน3-15วันนะครับกอดีที่เป็น VDSL นะครับ วีดีคือเน็ตที่ใช้สายโทรศัพท์จะติดตั้งไวไวกว่าไฟเบอร์ติกเนื่องจากว่าไฟเบอร์ติกเนี่ยในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่กําลังขยายงานขยายงานมาถึงขยายพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าดังนั้นเวลาขอไฟเบอร์ติกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับท่านไหนโชคดีหน่อยใกล้โหนดก็จะเพียงแค่2 3วันกน็ติดตั้งได้นะครับแต่ว่าท่านไหนเนี่ยไกลโหนดออกไปนะครับ ก็อาจจะเป็นเดือนนะครับอยู่ที่7-30วันแล้วกันนะครับไฟเบอร์ออปติกนะ7-30วันนะครับจะทำการติดตั้งให้พื้นที่อยู่ห่างไกลนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าอาจจะเป็นเดือนนะครับเป็น2เดือนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เนื่องจากว่าสายไฟเบอร์ออปติกต้องเดินใหม่ทั้งหมดนะฮะสายไฟเบอร์ออปติกต้องดําเนินการเดินใหม่ทั้งหมดนะครับ โปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับ BDSL นะฮะหรือว่าเน็ตความเร็ว30เมกเนี่ยใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณนะครับ BDSL คือเหมาะแก่การใช้งานทั่วไปนะครับทำ Facebook ไลฟ์ได้นะครับวิดีโอคอลได้นะครับสตรีมต่างๆใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ดีที่สุดกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อได้ไหมได้นะครับสามารถย้ายได้ด้วยนะครับกรณีที่ท่าน สมมติว่าอยู่บ้านเช่านะครับบ้านเช่าหลังหนึ่งใช้งานประมาณ6เดือนนะครับแล้วอยากย้ายไปอีกหลังหนึ่งเพื่อใช้งานก็สามารถย้ายได้นะครับสำหรับ vdsl นะครับแต่ว่านับสัญญาใหม่เสียค่าย้ายประมาณ450บัาทนะครับเสียค่าย้ายประมาณ450บัาทแต่ว่าถ้าไม่บางพื้นที่เนี่ยมันย้ายได้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าย้ายก็ ไอ้เจ้า VDSL เนี่ยสเมกนะครับความเร็ว30เมกเนี่ยมี Wi-Fi ในตัวนะครับรองรับอุปก,กรณ์ได้200อุปก,กรณ์ค่าแรกเข้าก็คือ631บาท30ตังมันคืออะไรนะครับมันคือค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับ5 9าบาทบวกค่าสี7%สัญญาการใช้งาน1ปีหากยกเลิกสัญญาก่อนต้องเสียค่าปรับ5,000บาทนะครับหลายท่านอาจะเล่นๆน,นะครับ คือใช้ไปสัก 2- องสเดือนแล้วก็ปล่อยให้ตัดนะครับปล่อยให้ตัดนะครับแต่นะครับทางบริษัทจะขึ้นแบ็คลิสต์ไว้นะฮะท่านต้องมาชำระเงินก่อนนะครับจึงจะใช้งานต่อได้ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านไม่ชำระนะครับบริษัทก็จะส่งดำเนินตามกฎหมายนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเรียกเก็บค่าปรับนะฮะเป็นสาย ค่าเดินสายภายนอก5000บาทนะฮะค่าเดินสายภายนอก5000บาทนะครับใช้งานครบปีนะครับไอตรง5,000บาทนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับใช้งานครบปีเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายนะฮะ5,000บาทก็คุณเสียแค่รายเดือนนะครับเดือนละ6 3 1บาท30ตังค์นะครับหรือปรับเปลี่ยนเมื่อภาษีมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือ590บวกภาษีอ่าตรงนี้นะครับบ้านไหนที่ อาจจะต้องการอินเทอร์เน็ตไว้ใช้นะครับหรือว่าร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟนะครับสามารถขอได้นะครับเป็นความเร็ว30เมกนะครับรองรับอุปกรณ์ได้ประมาณ200อุปกรณ์นะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตจะแชร์กันนะครับอินเทอร์เน็ตจะแชร์กันนะครับตัวนี้เป็นนะครับแผ่นป้ายนะครับของบริษัทว่าตอนนี้เวลาเราจะขอ สมมติว่าเราขอ vdsl นะครับค่ารกเข้าเท่าไหร่นะครับ631บาท30ตังค์นะครับตัวนี้นะครับสัญญา12เดือนนะครับสัญญา1ปีนะฮะรับสิทธิยืมเราเตอร์ฟรีนะครับให้สิทธิยืมนะครับให้สิทธิยืมเราเตอร์จะมีแลนอยู่4พอร์ต Wi-Fi ในตัวความถี่นะครับของ Wi-Fi ก็คือ2.4 GHz นะครับขึ้นความถี่สปีดนะครับ30มเมก 30เมกนะ30เมกนะครับใช้งานแบบลิมิตนะครับก็คือใช้เปิดทุกวันนะครับเสียแค่6 3 1บาท30ตังค์ไม่จ่ายเพิ่มนะครับไม่จ่ายเพิ่มนะคือบางท่านอาจจะถามว่า30เมกเนี่ยเวลาหมดต้องต้องทำอย่างไรนะครับก็30เมกเนี่ยนะฮะก็คือความเร็วนะครับความเร็วจะอยู่ที่ความเร็ว30เมกนะครับ631าบาท30ตังค์คืออัตราการที่คุณต้องเสียรายเดือนทุกเดือนนะครับ ค่าจะจ่ายครั้งแรกนะครับหกรบาท30ตังค์รายเดือน6กร้บาท30ตังค์เช่นกันหมายเหตุนะครับห่างจากตู้โนดของ v d s l ไม่เกิน1,000เมตรมีบางท่านถามว่าบ้านอยู่ไกลมากนะครับขอแบบ v d s l ได้ไหมนะครับบางที่ติดตั้งได้นะครับบางที่ติดตั้งไม่ได้บางที่พนักงานจะเรียกเก็บค่ารายเดือนล่วงหน้า3เดือนนะครับกรณีที่บ้านท่าน อยู่ในอา,อาจจะอยู่ใกล้โหนด1 0 0 0เมตรนะครับแต่ว่าเป็นบ้านหลังเดียวเลยกลางทุ่งนาเจอหลายเคสนะครับบ้านหลังเดียวกลางทุ่งนานะครับคุณก็อาจจะเสีย3เดือนเก็บล่วงหน้าแต่โดยปกติเคสทั่วไปนะครับก็เสียแค่631บาท30ตังค์ทางนี้นะครับ BSL ก็เหมาะแก่บ้านทั่วไปนะครับหอพักลูกค้าหอพักลูกค้า ที่เป็นคอนโดนะครับลูกค้าหอพักต้องขออนุญาตเจ้าของหอก่อนนะครับลูกค้าคอนโดต้องขออนุญาตนิติบุคคลก่อนอ่าเป็นแพ็กเกจนี้นะครับอันถัดมานะครับเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับเป็นระบบใหม่ทั้งหมดไฟเบอร์ออปติกก็เป็นระบบใหม่นะครับใช้สายใยแก้วนําแสงเป็นสายสัญญาณน,นะครับ ระบบ v d s l ใช้สายโทรศัพท์นะครับเป็นสายสัญญาณระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับ 3BB ไฟเบอร์ออปติกนะฮะมีความเร็วตั้งแต่100เมกจนถึง200เมกนะครับโดยทั่วไปลูกค้าก็จะขอ100เมกนะครับและก็200เมกเพราะว่าเนื่องจากว่า100เมกของเราเนี่ยนะครับ749บาทอันนี้คือรายเดือนนะครับ749บาทซึ่งจะถูกกว่าเจ้าอื่นๆทั่วไปอ่าได้ความเร็ว100เมก นะครับแต่ทั้งนี้เราไม่มีกล่องทีวีนะครับเราไม่มีกล่องทีวีนะครับจะเห็นได้ว่าท่านสามารถดูคลาวไอพีทีวีได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีกล่องทีวีให้ซึ่งหมายความว่าท่านต้องดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือเท่านั้นนะครับคอมพิวเตอร์หรือมือถือเท่านั้นมาต่อกันนะครับ ไฟเบอร์ความเร็ว100เมกนะครับอัพโหลด30เมกแพ็กเกจนี้นะครับลูกค้าที่อยากเล่นเกมออนไลน์เลือกมากที่สุดนะครับ100เมกั30เมกเนื่องจากว่าทำการสตรีมได้นะครับทั้งเล่น Facebook YouTube ต่างๆหรือว่าตัดต่อคลิปนะครับหรือว่าทำวิดีโอคอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะโทรศัพท์ผ่านไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าใช้ iPhone โทรก็ดีนะครับ แพ็กเกตนี้เป็นแพ็กเกจที่สุดคุ้มที่สุดสุดคุ้มที่สุดเนื่องจากว่าความเร็วนะครับสปีดดาวน์โหลดสามสิบเมกสปีดดาวน์โหลด100เมกนะครับสปีดอัพโหลด30เมกนะครับพูดผ,ผิดนะฮะค่าแรกเข้าแบบสัญญา1ปีนะครับค่าแรกเข้าแบบสัญญาหนงปีเสีย2949บาทนะครับ150เมกทับห้เมกนะครับค่าแรกเข้า3163 200เมกทับ100เมกค่าไรเข้า3 4 8 4ทั้ดทางนี้จะเห็นได้ว่าการระบุนะครับด้านหลังระบบไฟเบอร์นะครับ 3BB บีบีไฟเบอร์เนี่ยคุณต้องอยู่ห่างตู้โหนดไม่เกิน500เมตรนะครับเขาจะเขียนว่า,อาดอบไวนนะครับออปติกไม่เกิน500เมตรดอบไวออปติกมาถึงอ,อุปกรณ์ที่อยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับอ่าก็ ไม่เกิน500เมตรนะครับเกิน,กว,น,น,นกว่านั้นไม่ได้นะครับเกินกว่านั้นไม่ได้นั้นลูกค้าที่ขอไฟเบอร์ติกส่วนมากนะครับต้องอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเป็นสําคัญนะครับพื้นที่ห่างไกลอย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะครับคุณอาจต้องรอการขยายเนื่องจากว่าเราเรากําลังขยายพื้นที่ให้บริการอยู่นั่นเองนะครับหนึ่งร้อยเมกนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับ ส่วน200เมกเนี่ยเหมาะสําหรับองค์กรนะครับเหมาะสําหรับองค์กรนะครับเช่นโรงเรียนนะครับสถานีราชการบริษัทนะครับความเร็วแบบ200เมกทับ1 0 0เมกเนี่ยเทียบเท่ากับเมื่อก่อนที่คุณเล่นเน็ตมหลาลัยนะครับคุณก็จะเห็นว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วมากๆกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ200เมกทับ1 0 0เมกตั้งแต่สปีดไฟเบอร์ติกนะฮะสปีด หนึ่งร้อยเมกจนถึง200เมกนะครับรองรับกล้องวงจรปิดแบบ full hd ทั้งหมดนะครับท่านไหนที่ต้องการเอาไอเจ้าพวกนี้นะครับไปทำกล้องวงจรปิดใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคนะครับก็ไอสองพันเด๋ยนนะฮะค่าแรกเข้าเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยอุปกรณ์นะครับ2อ2แล้วก็บวกค่ารายเดือนนะครับเ็นได้ว่าเอาช่องนี้บวกช่องนี้จะได้ช่องนี้นะครับ ช่องที่2บวกช่องที่3จะได้ช่องที่4นะครับอ่ะ9 6 3บวก2 2จะได้3 163นะครับ1 2 8 4บวก2 20จะได้3 48 4อ่าซึ่งอันนี้คือรายเดือนแรกนะครับอันนี้คือรายเดือนแรกที่คุณต้องจ่ายชำระก่อนนะครับชำระก่อนที่จะติดตั้งนะฮะชำระก่อนที่จะติดตั้งนะครับไม่มีการติดตั้งก่อนแล้วก็ชำระนะครับ ชำระก่อนแล้วก็ติดตั้งนะครับรายเดือนที่2คุณต้องเสียอะไรนะครับรายเดือนที่2นะครับคุณดูตามตารางนี้นะฮะร,รายเดือนที่2นะครับนี่คือรายเดือนที่2ถึง12นะครับหรือว่าตลอดการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนเมื่อภาษีเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ภาษีคิดอยู่7%นะครับถ้าภาษี9%ก็จะมีการปรับนะครับ ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับจะได้รับทันทีนะครับการดูทีวีออนไลน์ผ่านมือถือหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ดูช่องโมโนแม็กได้30วันนะครับแล้วก็มีค่าอพีทีวีให้นะครับซึ่งแพ็กเกจเหล่านี้ด้านล่างคุณต้องสมัคร3 BB Member ก่อนนะฮะถึงจะใช้งานได้นะครับ3 BB Member ก็โหลดแอปพลิเคชันในมือถือนะครับเขียนว่า3 b มบี m b เมนะครับก็สมัคร เข้าแอปพลิเคชันก่อนนะครับถึงจะใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้นะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอโทรศัพท์บ้านนะครับก็เสียเพียงแค่เดือนละ49บาทจากโปรเดิมนะครับสมมุติว่าคุณอ,อยากได้บ้านเบอร์บ้านด้วยนะครับก็จะเสียเพียงแค่49บาทนะครับต่อเดือนอเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างน,นะครับ การสมัครนะฮะอย่างที่บอกนะครับส่งลายที่ dj นรเจมลิงค์ Link นะครับหรือว่าเพิ่มเร็รโทรนะครับ099 2 3 9 9 107อไฟเบอร์99 99นะครับติดตั้งให้ภายใน3-30ถึง30วันละกันผมเขียนว่า3-30ถึง30วันแล้วกันเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยช่วงเนี้ยที่ลูกค้าขอเข้ามานะครับก็จะอยู่ประมาณ7วันถึง30วันนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตัวนี้เป็น อัตรารายเดือนนะครับลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่ถามว่าทําไมถึง749นะครับมันคือ700นะครับเมื่อรวมภาษีจะอยู่749นะครับ150เมกเนี่ย900นะครับรวมภาษีแล้วอยู่963บาทนะครับ200เมกนะครับ1,200นะครับรวมภาษี7%ก็อยู่ที่2 1 2 8นบาทนะครับทั้งนี้ทุกประเกอของไฟเบอร์นะครับติดตั้งฟรี ต่คุณต้องเสียค่าแรกเข้านะครับค่าแรกเข้าคือค่าอุปกรณ์นะครับค่ารายเดือนแรกนะครับมันติดตั้งฟรีแล้วฮะนะครับคุณจะดูอะไรได้นะครับคุณจะดูช่องมโนอเวกได้นะครับมี3 BB Wifi ให้ Fi คุณด้วยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์คลาว d i p ีด c l o คลาวบ็อกนะครับหรือว่าพิเวเลตต่างๆ ข้อต่อเมื่อนะครับด้านหลังเนี่ยคุณจะได้รับข้อต่อเมื่อคุณสมัคร 3BB member นะครับเป็นแอปในมือถือนะครับ 3BB member 3BB อ e m b า r นะครับใช้จ่ายค่ารายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าเช็คยอดว่าเดือนเนี้ยคุณเสียรายเดือนหรือยังนะฮะหรือว่าเอาไว้ชำระค่ารายเดือนด้วยบัตรเครดิตนะครับโหลด 3BB member นะครับ มีสิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับทั้งทั้งสิทธิ์ส่วนลดต่างๆนะครับทั้งคลาว IP TV นะครับทั้งสิทธิ์ในการเล่น Wi-Fi ฟรีเนี่ยนะครับก็เพียงแค่สมัคร 3B มีเ b e r นะครับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ 3B มอยู่แล้วนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับมันจะเอาแค่รหัสลูกค้า9หลักนะครับหรือว่า10หลักกับเลขที่บัตรประชาชนนะครับรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ อ่ะเรามาดูนะครับโปรโมชั่นของไฟเบอร์นะครับ 3BB เป็นไฟเบอร์ Wi-Fi หมดแล้วนะครับก็มีตั้งแต่แพ็กเกจ100เมกจนถึง200เมกนะครับของไฟเบอร์ติกไฟเบอร์ติกเนี่ยบางพื้นที่จะมีสัญญา18เดือนด้วยนะครับบางพื้นที่จะมีสัญญาแบบ18เดือนด้วยนะครับทั้งนี้อุปกรณ์ที่คุณจะได้รับนะครับจะมีเจ้า,า ONU ให้คุณนะครับมี LAN 4 port มี Wi-Fi ในตัวนะครับอของอุปกรณ์ใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามีขึ้น2.4แล้วก็ขึ้น5 GHz แบบ Duo b n n นไหมนะครับเท่าที่เห็นมานะครับมีลูกค้าบางท่านโพสต์ว่าได้รับเราเตอร์นะครับหรือว่า o n u เนี่ยแบบ Du u o Band ด้วยก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าถ้าท่านขอเนี่ยในสาขาที่ท่านได้รับการติดตั้ง จะได้รับตัวของ wifi แบบ Dual b a n ไหมนะครับทางนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าแต่ละแต่ละสาขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าสาขานั้นเหลืออุปกรณ์อะไรนะฮะเนาะแต่ทั่วไป wifi นะครับเป็นแบบ2.4นะครับเป็น wifi แบบ2.4นะครับไฟเบอร์100เมกนะครับอ่า ค่าแรกเข้าสัญญา1ปี2949นะครับสัญญา18เดือน1549ซึ่งสัญญา18เดือนจะลดค่าใช้ใจ่ายในการขอค่าแรกเข้าไปประมาณ1,400บาทจากเดิมนะครับก็กำหนดเวลาสัญญา18เดือนรายเดือน749บาทนะครับใช้ไม่ครบสัญญาปรับ5,000บาทเป็นสายสัญญาณภายนอกนะฮะเป็นค่าสายสัญญาณภายนอกนะครับ ไฟเบอร์150เมกนะครับก็ค่าแรกเข้า3 163นะครับ1ปีนะถ้า18เดือนก็อยู่17 6 3นะครับปรับเหมือนกันนะครับกรณีใช้ไม,ไม่ใช้ไม่ครบนะครับไฟเบอร์200เมกนะครับส4 8 4นะครับสัญญา18เดือน2084ปรับถ้าคุณใช้ไม่ครบตามสัญญานะครับรายเดือน1 2 8 4ทั้งหมดนี้นะครับ ยืนพื้นนะครับเป็นโปรโยืนพื้นที่ทางบริษัทมีให้กับลูกค้าส่วนโปรโสัญญา2ปีนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าวา,างพื้นที่มีวางพื้นที่ไม่มีนะครับก็ก็ตามนี้ก่อนละกันนะครับก็ตามนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ 3BB นะครับแบบไฟเบอร์หลายท่านถามว่านะครับอายุ18ปี แล้วขอได้ไหมนะครับอายุ18ปีขอได้นะครับถ้าอายุไม่ถึง18ปีขอไม่ได้จริงๆนะครับต้องให้ผู้ปกครองทําการขอให้นะครับหากใช้ไม่ครบสัญญา1ปีนะครับเสียค่าปรับ5,000บาทเป็นสายสัญญาภายนอกนะครับตอนนี้เป็นาตารางรวมที่ผมนํามาแสดงนะครับว่าว่านะครับ เดือนแรกเนี่ยคุณต้องเสียอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าคุณขอ VDSL 30เมกนะครับอินเทอร์เน็ตต่ำสุดเลยที่เรามีให้บริการนะครับเดือนแรกคุณเสีย631บาท30ตังค์เดือนที่2นะครับจนถึง12นะครับตลอดสัญญา1ปีเสีย631บาท30ตังค์ถ้าใช้เกิน1ปีละ่ะคุณเสียเท่าไหร่631บาท30ตังค์เช่นกันนะครับกรณีภาษี7%นะครับคิดเลทภาษี7% ไฟเบอร์100เมกนะครับ2 9 4เเดือนแรกนะครับนี่คือเดือนแรกทั้งหมดนะฮะเดือนที่2นะครับ749นะครับอ่าจนถึง12นะครับหรือว่าถ้าเกิน1ปีอ่ะคุณอยากได้นะครับใช้งานต่อก็เสีย749เช่นกันนะครับก็คิดเลทตามนี้นะครับคิดเลทตามนี้ในสัญญา1ปีนะครับส่วนในสัญญา18เดือนสัญญา18เดือนนะครับ ตัวช่องเนี้ยก็จะเปลี่ยนพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทตามเลตนี้นะครับนี่พันห้าสี่เก้าหนึ่งเจ็ดหกสามสองศูนย์แปดสี่นะครับก็ตามเลตนี้นะครับสำหรับผู้ที่ขอนะครับสำหรับผู้ที่ขอนะครับถ้าสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ผมนะครับขอเสร็จแล้วนะครับให้ท่านส่งเอกสารให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่ กรณีที่ติดตั้งได้นะครับกรณีที่ติดตั้งได้นะครับท่านสามารถส่งนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่เต็มนะครับแผนที่บ้านเบอร์โทรติดต่อ,อส่งที่ไลน์ตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณได้รับ SMS จากทางพนักงานนะครับคุณก็เอาไปชำระเงินที่7ซเวหรือ3 b มบีบ p ได้เลยนะครับเซเว่นหรือ3 b มบีบ p ได้เลยนะครับแล้วคุณก็ถ่ายรูปไปเสร็จส่งมาให้ดามไลน์เดิมนะครับ จากนั้นรอพนักง,งานติดตั้งอ,อุปก,กรณ์โดยปกติแล้ว VDSL นะครับอยู่ที่3-15วันถ้าเป็นไฟเบอร์ติกไฟเบอร์ติกจะอยู่ที่ประมาณ7 1ถึง1เดือนนะครับวันถึง1เดือนนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นโหนดใหม่หรือไม่นะครับก็นี่โหนดใหม่ต้องรอนะครับต้องรอนะครับว่า,าบางมีลูกค้าถามว่า ทำไมขออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับออสองเดือนแล้วยังไม่ติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยอยู่ห่างจากโหนดในปัจจุบันมากนะครับเราต้องเดินสายไฟเบอร์ติกใหม่ตั้งตู้ใหม่นะครับเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะให้บริการท่านได้ด้วยความเร็วเต็มพื้นที่ด้วยนะครับด้วยความเร็วเต็มสปีดด้วยนะครับอ่า โอเคครับในคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของเดือนมีนาคมนะครับ2561ซึ่งทาง 3BB นะครับได้ทำการปรับเปลี่ยนนะครับจากโนบเดิมนะคร VDSL นะครับเป็น fiber optic ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับพื้นที่ทางเศรษฐกิจสามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับบางพื้นที่อาจจะต้องขอเป็นแบบ VDSL อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ